ริ่มเลยเริ่มเลยแล้วถืออย่างนี้หรอแล้วใส่แมสก์ก่อนใส่ใส่แมสก์ติดไมค์เลยมันก็จะบังความสวยของหนูหรือเปล่าติดไมค์เลยโอ๊ยตอนนึงตอนนี้เราอยู่กันที่ช็อกโกแลตวิลมาทำมาเอาแมสก์มานี่เอาก็เผื่อเขาด่าเราจะได้แบบว่าปิดเลยไงตอนนี้เราอยู่ที่ช็อกโกแลตวิลแต่ว่าวันนี้จะเป็นการมาถ่ายที่เรียลที่สุดตั้งแต่ช่องเราเคยมีมาแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเรามีออกเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าวันนี้เราเมเดี๋ยวอยู่ไหนอะเซอร์ไพรส์กว่าคือลืมเอามาอยู่ในถุงเอ้าเทคสองอยู่เทคสองแอคชั่นตอนนี้นะคะเป็นเทคที่สองแล้วเจชนของเราได้ลืมสปอนเซอร์ของเรานั่นก็คือ Oppo Reno 8 Series ค่ะพกมาให้3เครื่องเลยวันนี้มีทั้งตัว Z นะคะแล้วก็ตัวปกติแล้วก็ตัวที่เป็นตัว Pro วันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูว่าการถ่ายรูปของทั้ง3เครื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ่ายรูปพอร์เทรตได้สวยเฮ้ยเหมือนจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ก็รู้เขาบอกว่าถ่ายรูปพอร์เทรตได้สวยแต่สวยขนาดไหนนะคะแล้วก็แบบว่าพวกโบเก้ AI อะไรต่างๆของเขาชิปเซตตัวโปรที่มีเพิ่มเติมเข้ามาอะไรไงเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะแต่ว่าที่ลุ้นก่อนวันนี้ก็คือปกตินะประเทศไทยก็คือแดดประมาณ40องศาแต่ว่าวันนี้เรามาทีก็คือฝนฟ้าก็จะตกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็ไปดูกันป่ะกินแต่คิมบับมาก็รอเหมือนกันว่าจะมีใครเลี้ยงข้าวหรือเปล่าวันนี้เราจะเลี้ยงข้าวจริงเหรอสั่งทุกอย่างอย่างละหนึ่งใช่แต่เรามีว่าเราจะให้คิดให้ทำใจคอจะให้ถือแบบนี้ตลอดคลิปเลยใช่ป่ะใช่เพื่อนฟังก่อนว่าใจคอจะให้ถือแบบนี้ตลอดคลิปเลยใช่ป่ะถือไปเลยเดี๋ยวนี้นะคะทุกคนก่อนที่จะอ่านนะตอนนี้รายการเรามีการอัปเกรดนะคะมีแบบว่าไม่ธรรมดามีการแบบว่าเสริมมิชชั่นให้เราได้ท้าทายชาเลนจ์ด้วยภารกิจที่1ให้ถ่ายรูปโดยใช้ฟิลเตอร์อะไรก็ได้ให้ดูลุคแบบว่าสดใสด้วย Oppo Reno 8 Z5G ตัว8 Z นะงั้นขอฟังนี้ก่อนได้ปะตัว8 Z อ่ะบอกไว้ก่อนจริงๆตัวขายของขอเข้าสู่การขายของนิดนึงจริงตัว8 Series อ่ะเขามีมาทั้งหมด3รุ่นแต่ว่าตัว Z ตัวเนี้ยถ้าสมมุติว่านับเอาแบบว่าในเรื่องของงบประมาณก็จะเป็นตัวที่แบบว่าเริ่มต้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นสดใสได้ใครอยากสดใสถ่ายรูปนะคะก็ถ่ายรูปได้ตัวนี้นะคะเขามีสโลแกนชื่อว่า The Portrait Ace Watch ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายรูปนะคะเรื่องภารกิจของเราเอามาเนี่ยก็อ่านแล้วไงเมื่อกี้อ่านไปแล้วไงไม่ฟังมางั้นไปเริ่มถ่ายกันจะถ่ายเอาหลายๆอันอันนี้จะเอาเป็นโบเก้แฟร์คือเราจะโดดเด่นขึ้นมามีฟิลเตอร์เลือกเยอะนะมี AI Color Portrait มีโบเก้แฟร์ใช่ปะแล้วแบบว่าใครอยากได้แบบว่าฟิลแบบว่า natural ก็มีอุ๊ยอันนี้ก็สวยสวีทจะเป็นแบบว่าโทนแบบฟ้าฟ้าที่มืดมนก็ทำอะไรเราไม่ได้เพราะว่าเรามี Oppo Reno 8 5G ค่ะเขาบอกว่ากล้องของเขานะคะเป็น The Portrait Expert นะคะเป็นผู้ช่วยที่เราสามารถเซลฟี่ได้เลยถ่ายรูปก็ได้หรือว่าจะถ่ายเป็นกล้องหลังก็ได้ค่ะขอเลยที่เดิมทำเลยเย้คุยอิงฮัลโหลแกอยากได้โทรศัพท์ใหม่หรออยากได้ Oppo Reno หรอเฮ้ยแกสามารถหาซื้อได้เลยที่ TG Phone ทุกสาขาหรือว่าจะเข้าไปซื้อในเว็บไซต์ TG Phone ก็ได้มันดีมากผ่อนก็ได้ไปซื้อนะ TG Phone เท่านั้นนะรู้เรื่องกระเบื้องแล้วซึ่งตอนนี้อยู่ในจุดม้าหมุนจุดที่2จุดแลนด์มาร์คที่เราจะทำอะไรเรามีภารกิจที่2มาแล้วช่างคิดช่างคนนะบอกแล้วว่ารายการเรามันอัปเดตเราจะไม่อยู่นิ่งเราต้องพัฒนาเพราะฉะนั้นใครที่ดูแต่จุดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ
ทุ่มทุนเวอร์เราจะไม่อยู่ในแต่ในสตูหรอกนะไม่อ่านสักทีอ่านเร็วภารกิจที่2มีนะมีเร็ว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 ใช้ Oppo Reno 8ถ่ายรูปเซลฟี่โดยทำหน้าตามอีโมจิที่ทีมงานกำหนดแล้วอีโมจิคือก็คือตามนี้เหรอคนคิดเนี่ยคนคิดเนี่ยดู TikTok เยอะรู้เลยนั่งซ้อมอยู่แบบไปจุดไหนเนี่ยตั้งกล้องเอาแล้วดู TikTok เยอะแล้วคือถ่ายแบบว่าเซลฟี่อย่างนี้หรอใช่ใช่แต่ทำหน้าให้เหมือนอีโมจิรบกวนทาง TG Phone อยากให้ภาพลักษณ์ของหนูออกมายังคงคลิปลุกสวยอยู่บ้างไหมอันแรกอ๋อโอเคเป็นอีโมจิแลบลิ้นปิ้นตาขอโทษนะคะจะเอารูปไปลงที่ไหนหรอในคลิปเลยได้รูปแล้วก่อนนะถ้าทำได้จะให้กินข้าวเดี๋ยวซื้อเองก็ได้ต้องเรียกเดี๋ยวซื้อเองโอ้โหกล้องสวยอันนี้รุ่นไร Oppo Reno 8ค่ะคือขายของอีกแล้วขออนุญาตขั้นข้อสูงโฆษณาแบบนึงนะคะอันนี้มันจะเป็นตัวแบบว่าตัวรุ่นกลางอ่ะมันจะมีตัวแซดใช่ไหมแล้วก็ตัวปกติตัวกลางแล้วก็จะมีอีกตัวนึงเป็นตัวโปรอ่ะถ่ายรูปต่อทำภารกิจต่อเทคนิคตาเลยสวยสวยมากขอบคุณขอบคุณรู้สึกที่สบายทำไมต้องทำอะไรแบบนี้ด้วยขอโทษนะฉันโทษนะถึงจะใช้ Oppo ก็เถอะถึงแม้ว่า Oppo Reno 8 5G เครื่องนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED 6.43 นิ้วเป็นแบบว่า Full HD ด้วยนะคะค่า Refresh Rate 90 Hz ก็คือเล่นเกมได้แบบลื่นไหลปื๊ดปาดไม่ได้มีสคริปต์อะไรอยู่ตรงนี้เลยให้แบบประมาณจุมากๆก็ไม่ได้มีอะไรเลยให้แบบมา 4,500 มิลลิแอมป์วันนี้เราเป็นอะไรเราต้องชอบเข้าใกล้กล้องเนาะรองรับการชาร์จไว้อยู่ที่80วัตต์กล้องหลังนะคะ50ล้านแล้วก็กล้องหน้า32ล้านถึงแม้ว่าจะถ่ายรูปด้วยหน้าตาคิริวคิเลปานชะไดแล้วก็จะมีเป็นพวก AI ที่จะช่วยให้ผิวหน้าของเราสวยได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยนะจ๊ะทุกคนกล้องสวยแบบอื่นต้องจัดกันแล้วนะคะทุกคนยังไม่หมดรูปที่2อย่าลืมดิเขาให้ขายของด้วยเนี่ยบอกว่าอย่าลืมที่ TG Phone เท่านั้นมารูปที่2คือรูปเบะปากมองบนเอ้ยนี่ทำเบะเอาแบบพี่กิ๊กสุวรรณจันทร์นี่มองบนเหมือนม้าอินเนอร์ไหนพี่ทุกคนลองคิดภาพตามนะเว้ยนั่งบนม้ายูนิคอร์นกับท่าเบะปากมองบนมันเข้ากันตรงไหนวันนี้มีอะไรที่สอดคล้องกันบ้างนั่งบนมาหวานหวานหวานกลุ่มจะทำหน้าเพื่ออะไรเอามาอันที่สามให้มันจบไปเป็นหน้าโกรธแล้วนะครูง้อสอนมาแล้วต้องบิวตัวเองก่อนโอ้ยแต่ก็ยังสวยอยู่นะอันนี้ใช้โหมดพอร์เทรตเพราะว่าเราใช้ Oppo Reno 8ค่ะจะหน้าไหนอ่ะฉันก็ไม่กลัวหรอกเพราะว่าฉันมี Oppo Reno 8 5G ตอนนี้เรามีทริคแบบว่าสำหรับสาวๆที่จะถ่ายรูปนะคะด้วย Oppo Reno 8 Series เนี่ยเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปให้ดูว่าเฮ้ยวิธีการถ่ายรูปโดยใช้โหมดต่างๆเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างและตอนนี้เรามาพับกบพบกับเขียดกูไม่แก่กูไม่เกลียดน้องหนึ่งค่ะใกล้ไปสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับอะไรนะวันนี้เราอยู่กับ Oppo Reno 8วันนี้เฮ้ยโฆษณานะคะปกติจะเป็น Oppo Reno 8ออกกล้องปกติจะเป็นโรบอทวันนี้เป็นคนมากขึ้นนะครับโอเคมุมตรงนี้เป็นมุมออกกว้างซึ่งมันเหมาะกับการที่ใช้เลนส์อัลตราไวด์มากๆเลยก็จะได้ลุคที่แบบว่าขายาวฟีลแบบขายาวทำให้คนที่ดูค่อนข้างไม่ค่อยสูงแรงนะสามารถดูขายาวและตัวสูงได้นะครับนี่ละ1 2 3อีกเทคนิคนึงคือการกางเกงนะคะกับหัวกล้อง
ซึ่งจะทำให้ดูผอมและขายาวมากขึ้นและใช้คู่กับเลนส์อัลต้าไวด์เข้าไปอีกแต่ท่านี้ต้องลองพิเศษใส่กางเกงมานะคะทุกคน เป็นกระโปรงกางเกงจ้ะ1 2 3อุ้ยสวยมากสวยมากสวยมากขายาวมากขายาวมากอันนี้ก็อัลต้าเหมือนกันใช่เดี๋ยวอัลต้าไวด์เหมือนกันขอท่านลองแบบคอร์เชต์วันนี้มาในลุคแบบสาวชาวไร่ชาวนานะคะกำลังขับรถไปเก็บพืชผักค่ะและอีกหนึ่งฟีเจอร์นะคะในการถ่ายไม่ว่าจะเป็นรูปหรือว่าวิดีโอซึ่งวิดีโอเขาก็มีการกันสั่นที่ดีด้วยใช่เราจะมาพิสูจน์โดยใช้ตัวนี้ในการถ่ายเดี๋ยวเราจะตีลังกาถ่ายไปด้วยนะใช่ตีลังกาแล้วก็ตะแคงเราต้องเปิดโหมดอะไรพิเศษไหมคือเราสามารถปรับได้ใช่ปะขั้นแรกก็คือเข้าไปที่โหมดวิดีโอนะครับแล้วก็ไปที่โหมดตรงนี้มันจะขึ้นมาว่าการสั่นพิเศษเข้าเนี้ยมันก็จะเป็นการเปิดระบบแล้วเรียบร้อยลองดูเห็นปะการสั่นเดี๋ยวเราไปดูภาพกันเรามาดูผลลัพธ์ที่ได้กันนะครับวิ่งนิ่งมากคือไม่เมื่อกี้คือมันวิ่งแบบหนักหน่วงมากนะรอจนฟ้าค่ำเพื่อนที่วันนี้เราจะมาพิสูจน์การถ่ายรูปตอนกลางคืนให้ดูมิชชั่นมาเอาไปเลยมิชชั่นสุดท้ายแล้วใช่ไหมใช่แล้วไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วโอเคถ้ามีก็คือเที่ยงคืนเนาะจบวันนี้คือจะได้กินข้าวแล้วโอเคทองรังจอกจอกภารกิจที่3ถ่ายวิดีโอด้วยฟีเจอร์ 4K โหมด Movie เล่นเป็นใบเฟิร์นใบไม้ที่ปลิดปลิวอ๋อรู้แล้วเพราะว่าเมื่อกี้เขาพูดอะไรมีตัวอย่างให้ดูโอเคก็คือตัวอย่างให้ดูฝากที่ต้องเล่นแบงค์พันเถอะใหญ่เท่าฝาบ้านเหรอมันใหญ่กว่าแบงค์พันคนอื่นใบเฟิร์นก็ใบเฟิร์นเถอะเจอใบหนาเท่าไหร่เป็นไง3 2 1แอคชั่นแบงค์พันเถอะไม่ใหญ่เท่าฝาบ้านเหรอทำไมมันใหญ่กว่าแบงค์พันคนอื่นเขาแล้วไงเล่นเล็กไปนะคะใหญ่ได้อีกปะใหญ่กว่านี้อีกเหรอแบงค์ฟันเธอแบงค์ฟันไปแล้วเนี่ยปอฟันมาแล้วเนี่ยแบงค์พันเธอไม่ใหญ่เท่าฝาบ้านเหรอมันใหญ่กว่าฝาบ้านคนอื่นเขาหรือไงอ้าวเป็นบอลอินเดอร์มาไงแต่แดนหลอกช่างมันแบงค์พันเธอไม่ใหญ่เท่าฝาบ้านเหรอทำไมมันใหญ่กว่าคนอื่นเขาหรือไงใหญ่คนนี้ต้องไปพบหมอแล้วนะผ่านเออเย้ได้กินข้าวแล้วไปเดบิวต์เป็นนักแสดงหรอถ่ายโทรศัพท์เสร็จแล้วไปเป็นนักแสดงหิวไหมไม่ตกหนาวนอกจากจะทดลองถ่ายเป็นแบบว่ามูวี่แล้วตอนนี้ก็ทดสอบกันกันน้ำด้วยหรือเปล่าคะเพราะว่าฝนตกแล้วนะคะไปเลยแล้ววันนี้ก็คือเป็นรางวัลของการที่ทำมิชชั่นครบทั้ง3ข้อเลยรางวัลคนเก่งตามสัญญานะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างเป็นควันที่ลอยผ่านหน้าไปไหมเป็นยังไงบ้างลอยฝั่งไหนเป็นหิวเป็นร้อนค่ะแต่ว่าทุกอย่างผ่านมาได้ด้วยดีนะคะด้วยออโต้ลีโน่8ซีรีส์วันนี้เราพกมาทั้งหมด3รุ่นถ่ายรูปเป็นไงบ้างถ่ายรูปสวยมากสวยแบบคือในข้าวหมวดจริงจังนิดนึงนะคือในตัวของแซดทั้งในตัวของตัวปกติแล้วก็ตัวโปรแต่ละรุ่นคือเขาแบบถ่ายรูปสวยทุกรุ่นทุกตัวแต่ว่าอันเนี้ยต้องแล้วแต่ว่าพวกบอกว่างบประมาณใดๆอันนี้ก็ไปเลือกกันแล้วเราก็มีภาพตัวอย่างการถ่ายรูปวันนี้ให้ดูด้วยเป็นไงอยู่เป็นปะอยู่เป็นอวยเก่งเข้าได้อีกเยอะเลยลูกค้าต้องเข้าอิ่มตังค์จังอยู่ของ
ขอบคุณลูกค้าหน่อยสองมือกับรองที่ตรงตักพี่กับกับอโป้กับอโป้ขอบคุณนะคะเข้าได้อีกทุกคลิปเลยของงานด้วยของงานมาได้เรื่อยๆนะคะไม่ติดเลยจะบุกเหนือนะลงใต้ส่วนสัตว์คือไปได้หมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้นะคะหาซื้อได้ที่ TG Phone ทุกสาขานะคะหรือว่าเว็บไซต์ของ TG Phone ก็ได้มีตัวอย่างปะแป๊บหนึ่งโซซี่กลับบ้านไปเดียวกันก่อนไหมไปจากทีมงานหน่อยโอเคขอโอกาสให้กับเจชนเกิดจิไปด้วยนะคะสำหรับการสร้างมิชชั่นในครั้งนี้เรามีทริคแบบว่าสำหรับสาวๆที่จะถ่ายรูปนะคะด้วย Oppo Reno 8 Series เนี่ยเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปให้ดูว่าเฮ้ยวิธีการถ่ายรูปใช้โมดต่างๆเนี่ยมันอะไรวะโอเคเรียวไงวันนี้จะมาสอนเทคนิคถ่ายรูปด้วย Oppo Reno 8นะครับจะมีเทคนิคอย่างไรบ้างไปดูกันพูดเหมือนเดิมทำไมวะรับบทเป็นโรบอทไป